่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านป้านายเครปเย็นร้านเครปเย็นชื่อดังขายดีย่านฝั่งธนบุรีที่เปิดมานานถึง20ปีการันตีขายเครปไปแล้วถึง1ล้านแผ่นเพราะเครปเย็นร้านนี้เป็นสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครจริงๆถ้าอยากรู้ว่าเครปเย็นร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นอย่างไรจึงขายหมดภายใน3ชั่วโมงต้องไปชมกันครับชวนทานเครปแหละครับผมเครปมีหลายอย่างถูกต้องฮะจะร้อนก็มีเย็นก็มีวันนี้ชื่อร้านชื่ออะไรนะคะร้านป้านายเครปเย็นค่ะไม่เหมือนที่อื่นเลยเหรอไม่เหมือนค่ะนี่แปลกใหม่และที่สำคัญคือโอ้โหทุกคนนะจะต้องติดอกติดใจนะแล้วร้านจะอยู่ในปั๊มเนี่ยเหรอใช่ค่ะร้านที่คนมุงเยอะๆใช่ไหมไปคนเยอะๆนี่ใช่ไหมตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่นะและอะไรคือเครปเย็นและอะไรคือทีเด็ดที่ทำให้ขายดีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้20ปีแล้วเหรอใช่ใช่เกือบ20ปีเกือบ20ปีแล้วรวมๆแล้วขายมากี่แผ่นแล้วตั้งแต่เปิดมาเกือบล้านแผ่นล้านแผ่นล้านเกือบล้านล้านได้เลยแล้วปึ๊บแป๊บเดียวหมดเลยเหรอไม่กี่ชั่วโมงหมดกี่ชั่วโมงหมดจ๊ะเหรอก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะหลักๆเปิดกี่โมงถึงเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดเพราะว่าคนเข้ามาปั๊มไงหรือว่าคนครับบางทีไม่ต้องการเติมน้ำมันหรอกบุกร้านแวะมาชิมอย่างเดียวเลยเอ้ามาดูนะคำว่าเครปเย็นครับเครปเย็นก็คือไอศกรีมนั่นเองใช่ไหมใช่ไหมไม่ค่ะไอศครีมกับวิปครีมใช่ไหมที่อื่นจะแย่งกันแยกส่วนแยกกันใช่เอาที่ไหนก็แยกทั้งนั้นใช่ครับต้นตำรับญี่ปุ่นก็แยกกันวิปครีมมีเคฟมีไอศครีมมาแล้วก็มาโรยวิปครีมทีหลังแยกแล้วที่นี่ไม่แยกเหรอครับไม่แยกค่ะเรารวมกันแล้วค่ะเรารวมกันเลยรวมในไหนรวมในวิปครีมกับไอศครีมเป็นตัวเดียวกันไม่มีรวมอยู่ในไอศครีมด้วยนะไม่มีอันนี้คือทีเด็ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอางั้นไปรับรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมเอาไว้เดี๋ยวเพราะมันจะมีอะไรหลายไส้หลายท็อปปิ้งหลายเมนูเปิดเมนูร้านป้านายเครปเย็นร้านเครปเย็นที่ขายดีมานานถึง20ปีเครปเย็นที่ขายมาแล้วถึง1ล้านแผ่นของร้านนี้จะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงไปชมกันครับเราจะโชว์อะไรครับบราวนี่ก่อนค่ะนี่เครปเย็นบราวนี่ก่อนเลยต้องมีเด็ดอะไรด้วยแน่แล้วก็มีผลไม้ก็มีมีค่ะมีฟรุตค่ะฟรุตด้วยมิกซ์ด้วยหลากหลายครับเนอะอย่างอื่นที่ไม่ใช่เครปก็มีใช่ไหมมีค่ะอะไรครับชาไทยชาบี้โซลปี้ด้วยใช่โอ้โหหลากหลายมากแต่เป็นชาไทยครับผมมาเลยมาเลยค่ะเครปทั่วไปก็จะเป็นแผ่นกลมๆนะแป้งครับหนาๆหน่อยนะนุ่มๆหนาๆใช่ไหมญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะนะไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะเอาของเราจะของเราแป้งบางช่วยอะไรบ้างบางช่วยอะไรบางก็จะกลืนกันไปเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวไอศกรีมใช่บางและอะไรอีกเหนียวเหนียวแล้วนุ่มเหนียวหอมด้วยไหมแป้งหอมค่ะแป้งหอมอยู่แล้วค่ะแป้งหอมอยู่แล้วอ่ะนี่คือคิดจนได้สูตรนี้ขึ้นมาเหรอใช่ค่ะโอ้โหเอาเลยเป็นสูตรเฉพาะนะนี่เฉพาะแป้งอย่างเดียวงั้นเราไปดูรายละเอียดของแป้งเลยไหมนี่ฮะว่าทำไมบางเหนียวนุ่มได้เขาประกอบด้วยอะไรคะก็จะมีไข่ไก่คุณไข่ไก่มาแล้วก็นมจืดนมจืดแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือเกลือนิดนึงแล้วกลิ่นวานิลาอันนี้กลิ่นวานิลานี่อะไรคะเอาส่วนผสมพวกนี้มาตีผสมกันกำลังทำแป้งนะแป้งที่จะไปแล้วก็เอาแป้งที่ของเราสูตรพิเศษของเราที่พูดเหมือนถึงเมื่อตะกี้ค่ะแล้วมันสูตรพิเศษเนี่ยมันเป็นกี่แป้งเนี่ยมี3แป้งอะค่ะเอาแล้วสามแป้งเลยค่ะแป้งแรกให้เกิดอะไรขึ้นความนุ่มค่ะนุ่มประมาณนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าเครปแป้งไม่นุ่มไม่อร่อยนะใช่อีกหนึ่งก็คือจะบางบางแล้วก็บางแล้วเหนียวนุ่มมันจะได้กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวไอศกรีมก็ต้องเป็นแป้งอย่างนี้นะค่ะเอาส่วนผสมสามที่เมื่อกี้ไปตีรวมกันก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วได้สูตรส่วนผสมที่ได้ที่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมากรองเอาเม็ดของแป้งที่มันเศษเม็ดที่มันไม่ละเอียดเดิมใช่มันไม่ละเอียดออกเลยนะเอากรองก่อนค่ะต้องให้เนียนต้องให้ละเอียดต้องให้นุ่มแป้งต้องเนียนค่ะแป้งต้องเนียนนะพอได้แป้งเสร็จแล้วก็มาทำพร้อมใช้ทำได้เลยอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ที่เตรียมไว้แล้วใช่ค่ะอันนี้ตัวที่ทำเป็นวิปครีมไอศกรีมค่ะซึ่งทั่วไปเขาจะแยกกันใช่ครับอันนี้มารวมกันค่ะถ้ามันแยกกันผลมันจะละลายเร็วแต่ป้านายไม่ได้ไม่ต้องคิดใหม่ใช่ค่ะอันนี้เราไม่ละลายละช้าเหรอละลายช้าค่ะเหรอโอ้โหพอละลายแล้วเอากลับไปเข้าตู้เย็นกลับมายังอยู่สภาพเดิมค่ะมันจะบอกมันฟื้นคืนชีพเหรอค่ะเหรอแบบนั้นแบบนั้นเลยความเป็นไอศกรีมเขาจะ
อยู่ตลอดแต่ก็ต้องมีทั้งไอศกรีมแล้วก็วิปครีมค่ะผสมกันและไอศกรีมนี่เป็นไอศกรีมอะไรอ่ะนมสดค่ะเราก็มาผสมกับไอตัววิปครีมใช่แล้วมันตีไอศกรีมนมก็ตีเข้ากันตีให้เข้ากันตีช้าๆก่อนค่ะตีช้าๆแล้วค่อยๆสปรีดไปเพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นคะมันจะฟูค่ะตัวไอศกรีมตัวนี้นะเขาจะผสมกันนะเขาจะค่อยๆฟูนานไหมนานไหมตีช้าๆนี่ไปอีกนานก็10-15 นาทีสิบห้านาทีเขาจะค่อยๆฟูตรงนี้เป็นสูตรที่ทำให้เขาไม่ละลายใช่ค่ะหรือละลายช้าละลายช้าช้ามากโอ้โหช้ามากช้ามากค่ะเนอะได้แล้วได้แล้วแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้คือ1คืนเลยค่ะ1คืนจะพูดว่า5นาที1คืนเลยใช่ให้เขาเซตตัวเป็นไอศกรีมใช่ค่ะแปลว่าเอาพออีกวันนึงก็เตรียมใช้ได้เลยไหมไม่ค่ะเราต้องเอามาใส่ในน้ำแข็งกับเกลือเลี้ยงเขาไว้เลี้ยงรอเย็นรอไว้แบบไหนแม่อย่างนี้เหรออ๋อดูหน่อยงั้นตามไปดูนะอย่างนี้นะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจำลองมานะคล้ายๆกับที่ร้านยกมาในรายการแต่ที่ร้านก็แล้วแต่ใช่ไหมใครที่เคยทำไอศกรีมตั้งแต่ยุคไหนหรือจะเลี้ยงให้เขาเย็นเป็นไอศกรีมเนี่ยเกลือแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เกลือเม็ดเนี่ยครับผมแล้วก็ไอน้ำแข็งเนี่ยเนาะโบราณเลยล่ะใช่แบบโบราณนะคะก็จะเลี้ยงเขาไว้ใช่ค่ะเปิดดูใช่ไหมปุ๊บโอ้โหอันนี้เขาจะเข้ากันอย่างนี้เลยโอ้แล้วเขาฟูจริงๆนะแล้วเนื้อเขานี่แบบว่าสวยงามเลยอะแต่มันเป็นการผสมไปแล้วไอศกรีมกับวิปครีมไม่น่าเชื่อเขามารวมตัวกันแล้วครับเรารู้เรื่องแป้งไอศกรีมวิปครีมเราจะทำไส้อะไรนะคะบราวนี่ค่ะบราวนี่มีสูตรเฉพาะเองอีกใช่แต่ก่อนรับเข้ามานะคะซื้อจากที่อื่นมามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่รสชาติมันไม่ถูกใจต้องมาคิดเอามาทำเองก็จะได้เนื้อบราวนี่ที่เนื้อหนึบแน่นหนึบเนื้อหนึบแล้วก็แน่นขมหวานพอดีขมหวานพอดีหวานพอดีคือโกโก้ถ้าไม่มีรสขมออกมาให้เป็นความเป็นรสโกโก้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับแต่มากไปก็ไม่ดีก็ไม่ดีขมหวานต้องพอดีใช่ค่ะแล้วก็เลยต้องมาคิดสูตรใหม่อ่ะสิใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่ะแนะนำสักนิดสักหน่อยสิแป้งพิเศษดิสิแป้งพิเศษของเราอันนี้กี่อย่างคะเนี่ย3อย่างเนี่ยค่ะมีไข่ไก่ค่ะไข่ไก่น้ำตาลค่ะแล้วก็เกลืออันนี้จะเป็นโกโก้2สูตรที่เรานี่2อีกไม่1อันนี้ก็สูตรพิเศษของที่ร้านอีกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมี2โกโก้ด้วยใช่ค่ะไอ้แป้ง3โกโก้2อะไรกับอะไรคะโกโก้จะเป็นสูตรที่ทำให้ขมมากสูตรมากสูตรหนึ่งแล้วก็เอาขมหวานมาผสมกันอ๋อมันก็จะพอดีสิใช่เป็นขมเข้มกับขมหวานมาเป็น2นะเนี่ยอันนี้นะแล้วก็จะเอามาผสมกันแล้วก็จะมีเนยแล้วก็ไปอบ40นาทีค่ะก็จะได้แบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยค่ะซึ่งผลของมันคืออะไรเนื้อแน่นแน่นเนิบเนื้อนุ่มนุ่มด้วยแล้วก็ขมหวานพอดีในรสชาติของความเป็นบราวนี่ความเป็นโกโก้ออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เดี๋ยวเธอจะไปอยู่ในเครปเย็นใช่ไหมคะใช่ไหมครับผมเพราะเป็นเครปเย็นจัดเลยนะจัดเลยครับจัดเลยมาใส่แล้วนะนี่แป้งอย่างที่ผสมมาครับผมบางเหนียวนุ่มนุ่มแล้วก็หอมด้วยเวลาทานกับข้างในนี่มันก็จะเข้ากันลงอย่างนี้เลยเอาแล้วนะคะนี่แล้วผมชอบวิธีการทานเครปเนี่ยจะต้องมาหมุนเนี่ยเนี่ยใครหมุนไม่เป็นนี่ไม่เป็นอย่างนี้นะนี่จะกลมโอ้โหเนาะเป็นเรานี่ลงมาข้างๆค่ะเนาะแล้ววิธีการเอาขึ้นนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหเป็นอีกข้างหนึ่งด้วยอีกด้านนึงจะได้สุกใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหปั๊บรู้จังหวะนั่นเองขึ้นเลยเสร็จแล้วมาอ๋อแล้วลงอย่างนี้เลยตักใช่ไหมตักด้วยสิ่งนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้นี่จะใช้เป็นพายนะเนี่ยอันนี้ลงตะกี้อะไรคะนี่อะไรคะช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตค่ะบราวนี่ลงแล้วนะคะบราวนี่ลงแล้วเห็นไหมเอ่ยนะนี่ในแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะนะตอนนี้เป็นก้อนแล้วนะปั๊บไอศกรีมนมนะบวกกับวิปครีมช็อกโกแลตอีกครั้งหนึ่งโอ้โหของเราขายไม่แพงม้วนแล้วม้วนแล้วดูสิเป็นทรงยังไงจริงเขายกขาอย่างนี้เลยเหรอค่ะไม่ม้วนอย่างนี้เลยใช่ค่ะมันก้อนใหญ่อย่างนี้เหรอใช่ฮะอ๋อห่อกระดาษทีนึงอย่างนี้ด้วยเพื่อความสวยงามทางด้านนี้เสร็จโอ้โหไม่ง่ายนะเนี่ยมันก็เลยจะเป็นทรงกรวยอยู่ในถ้วยอย่างนี้มันเป็นแบบนี้สวยงามมากฮะเครปเย็นอะไรเท่าไหร่คะอันนี้55 บาทเองค่ะ55 บาทเริ่มจากตรงไหนก่อนดีโอ้ประเด็นก็ตรงที่ไอศกรีมตรงนี้แหละไม่ละลายเพราะตอนนี้มันทำใหม่ๆมันไงก็ไม่ละลายใช่ค่ะเอาไอศกรีมก่อนเลยแล้วกันความช็อกโกแลตความไอศกรีมเย็นๆสบายเนาะห
หอมไอศกรีมรวมหอมวิปครีมวิปครีมรวมกันเลยมันฟูแล้วมันบางเบามันนุ่มนะละลายยากใช่ฮะคงความเป็นไอศกรีมไว้อย่างยาวนานตามสูตรแล้วมันหอมแล้วเป็นการรวมกันไม่ต้องแยกกันแล้วถ้าละลายจริงๆก็ให้ไปแช่เย็นใช่ค่ะฟื้นเป็นไอศกรีมขึ้นมาใหม่เลยเบานี่ฮะเบานี่ยังไงเนื้อแน่นเกิดกัดฉีกอย่างนี้ได้เลยนุ่มหนึบฉีกอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ช็อกโกแลตไม่ขมเกินไปไม่หวานจนเกินไปนะฮะไหนไหนตรงไหนดีกัดเลยค่ะกัดเลยค่ะนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่นี่แป้งนุ่มอ่ะนี่นี่แป้งนุ่มมากแป้งนุ่มมากแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกับไอศกรีมไปเลยความบางใช่เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเข้าใจเรื่องความเป็นแป้งที่บางฮะบางนุ่มหอมคิดใหม่หมดนะฮะแล้วก็นุ่มเหนียวนี่แหละครับผมไปลองดูนะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะอันนี้55บาท55บาทจุกๆเลยโอ้ยแป้งอร่อยมากเลยอ่ะจะเฉพาะส่วนก็ช้อนฮะจะกัดไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะไปเจออะไรก็ว่าไปนะเครปเย็นบราวนี่เครปเย็นที่มีจุดเด่นจากแป้งสูตรบางนุ่มและหอมด้านในใส่ส่วนผสมสูตรลับที่มีเฉพาะร้านนี้ที่รวมวิปครีมและไอศกรีมเข้าไว้ด้วยกันจึงไม่ละลายง่ายๆและเมื่อนำเข้าตู้เย็นก็จะกลับมารับประทานได้เหมือนใหม่ส่วนบราวนี่ที่ทำเองก็ขมหวานนุ่มหนึบกำลังดีส่วนเครปเมนูต่อไปเอาใจคนชอบผลไม้ไปชมกันครับเครปเย็นครับบราวนี่ไปแล้วโอ้โหอันนี้ก็อร่อยมากอันนี้เป็นผลไม้รวมมิกซ์ฟรุตเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่อะไรคะกีวีจะเปรี้ยวกีวีจะเปรี้ยวก็จะมาตัดเปรี้ยวใช่ไหมค่ะกีวีมะละกอใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ถามมันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้แบบอันนี้อันนี้ของออสเตรเลียค่ะนี่เหรอโลกีวีของอเมริกาค่ะโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่ป้านายนี่คุณคือใครโอ้โหนี่ทั้งคิดทั้งทำนะนะแล้วก็นี่คือกลุ่มที่จะให้มีเปรี้ยวเข้ามาหน่อยมาตัดใช่ค่ะแล้วก็จะมีหวานอีกนิดนึงก็จะเป็นกล้วยนี่วิตามินทั้งนั้นเลยครับมาเป็นอยู่ในนี้เนี่ยนะเราจะเห็นอยู่ในนี้เนาะก็จัดเรียงอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีตัววิปครีมไอศครีมที่ละลายน้อยหรือไม่ละลายเลยครับมันก็ต้องครีมสิครับเนอะแน่นๆแบบนี้แล้วแป้งนี่พับกันซ้อนกันหลายครั้งอย่างนี้นะนี่ก็ยังจะอร่อยเป็นไงเจอผลไม้มันมีไงติดเปรี้ยวยังมันสดชื่นมันเปรี้ยวทั้งกีวีสตรอเบอรี่ตะกี้อาจจะมีรสจัดแห่งตัวโกโก้ใช่ไหมบราวนี่อันนั้นจะขมแล้วก็หวานเนอะนี่แป้งหวานอมเปรี้ยวนี่ตัวเปรี้ยวอย่างนี้นะน้องแม่เนาะอย่างนี้เนาะโอ้โหตัวไอศครีมเหนียวนุ่มความบางความหอมความนุ่มผลไม้นี่ถูกต้องเลยมันต้องมีเปรี้ยวมันตัดหน่อยเนาะตัดแบบนี้จะไม่เลี่ยนค่ะโอ้ก็ทานเพลินมากลึกๆก็จะมีเป็นตัวกล้วยใช่ค่ะแล้วเขาจะหอมกล้วยมันจะเป็นกล้วยหอมผมว่าอร่อยทุกจุดเลยอ่ะอันนี้แบบถือกินแล้วคุณจะไม่ถือกินได้ไงอ่ะมีสั่งกลับบ้านด้วยอ๋อใช่ไหมถ้ากลับบ้านไม่เป็นแบบนี้เหรอไม่ค่ะอันนี้มันจะเก็บความเย็นได้นี่คือเป็นแบบนี้เขาต้องกลับบ้านไปอีกทรงนึงใช่ค่ะแต่เป็นแป้งเหมือนกันเป็นเค้กเหมือนกันเป็นไอศกรีมอะไรเหมือนกันผมว่าหมดก่อนถึงบ้านไอหมดมันก็เรื่องนึงแล้วไอศกรีมล่ะมันจะละลายไหมเนี่ยไม่ละลายค่ะไม่ต้องห่วงละลายไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดละลายแล้วมันก็ยังเป็นทรงอยู่ใช่แล้วเราก็ไปเข้าฟิตก็จะเหมือนเดิมค่ะเนาะนี่ไงจะบอกฟื้นคืนชีพที่ฟื้นคืนชีพมันคือแบบนี้แล้วแป้งมันค่อนข้างแข็งนิดนึงก็เอามาทิ้งไว้ข้างนอกสักพักนึงแป้งมันจะคืนตัวก็จะนุ่มขึ้นโอ้โหไม่ธรรมดาวางต้องวางแล้วเหรอต้องวางครับพี่ตาครับดูสิต้องวางครับผมเครปเย็นมิกฟรุตนะเอ๊ะตะกี้บอกมีอะไรนะชาอะไรชาค่ะชาสลับบี้ใช่ค่ะอย่าบอกนะว่านี่ก็เป็นสูตรของป้านายเองอะเป็นสูตรของลูกสาวค่ะว่าจะทานเค้กเสร็จแล้วเราจะมีอะไรที่มาเสริมอีกตัวหนึ่งที่ทานกับนี่ทานแล้วนี่ทานแล้วเสริมอะไรดีอ่ะชาไทยมันก็ต้องนี่เลยเซอร์บี้ชาไทยอันนี้ลูกสาวบอกเข้มข้นเลยใช่ไหมเนี่ยเข้มข้นเลยค่ะก็ต้องไปเซอร์บี้ด้วยเย็นๆอย่างเงี้ยนะที่นี่ถ้าร้อนลุ่มไม่ต้องเข้ามาครับผมมีแต่ความเย็นช่ำชุ่มใจมีแต่ของเย็นของชื่นใจชานี่ประกอบด้วยชาอะไรบ้างนะอ๋อจะมีชาใต้ชาใต้ชาใต้อันนี้รู้สึกว่าเขาจะจัดๆหน่อยเนาะใช่ชาใต้จะเข้มข้นเข้มข้นกว่าสีล่ะ
สีเข้มตามนี้อันนี้อีกอันนึงชาซีรอนชาซีรอนอันนี้ก็จะให้ความหอมอ๋อหอมสองชาสองชามาต้มค่ะต้มแล้วกองสองสามรอบแล้วเอากากชาออกก็จะได้เบ็ดชาได้เบ็ดชาแล้วมาผสมกับนมสามตัวฮะสามตัวเลยเหรอมีอะไรบ้างครับมันจะหอมหอมหวานหวานค่ะแล้วก็มันผสมเสร็จเราต้องไปแช่อ๋อแช่เย็นก่อนเหรอใช่เพราะมันยังร้อนอยู่มันจะไม่เป็นให้เย็นตัวลงลดอุณหภูมิลงให้เย็นตัวลงนะทิ้งไว้30นาทีค่ะแช่น้ำแข็งนะฮะแล้วก็เอาไปทำสลับบี้ได้เลยทำเกล็ดหิมะก็คือไปปั่นใช่ไปปั่นสลับบี้ชาไรไม่ได้จบตรงนี้ครับเพราะต้องมีทำอะไรฮะนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะของสำคัญสมมุติก็ต้องใส่อย่างนี้นะฮะโอ้โหใช่ค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นสลับบี้ชาไทยก็นี่ก็จะเป็นไอศกรีมกับวิปครีมสดชื่นเลยเอาแล้วนะป้าว่ามันจะขึ้นจมูกโอ้ยขึ้นจมูกป้าไม่บอกแล้วมันเย็นขนาดนี้ก็มันมีสองอย่างมันไม่ร้อนค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้ถ้าตักเป็นอย่างนี้เนาะเป็นคำก็ได้โอ้ยยังอยู่เป็นแบบนี้ทานเนี่ยเข้มข้นจริงๆหอมหอมเข้มข้นนะชอบชาไทยอันนี้ดีเลยเพราะว่าสองชาผสมกันมันจะชื่นใจชื่นใจครับแล้วได้เกล็ดนะของตัวชาความสลับปีอร่อยหอมนี่ต้องกินนี่คู่กันแบบนี้นะนะเย็นๆอย่างนี้โอ้ไปลองดูอร่อยเลยไปลองดูอ่ะเครปเย็นสลับปีก็ดีครับเมนูใหม่ดูซิว่าป้านายจะเกี่ยวกับอะไรอ้าวมาเปิดเมนูใหม่ร้านป้านายเครปเย็นร้านเครปเย็นขายดีขายมาแล้วถึง1ล้านแผ่นทานคู่สลับปี้ชาไทยเข้ากันสุดๆซึ่งเมนูใหม่ของร้านนี้จะเป็นเมนูแบบไหนไปชมกันครับเมนูใหม่ดูซิว่าป้านายจะเกี่ยวกับอะไรอ้าวมาจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะมีเครปตะกี้เราลองเครปเย็นเรามีเครปเย็นไปแล้วใช่เด่นอยู่แล้วใช่ๆแล้วเรามีอะไรนะมีชาด้วยอันนี้อร่อยเลยพี่ชาไทยแล้วยังไงแล้วยังไงให้มันอยู่ด้วยกันเลยค่ะมันเละได้มันเทลงเละเลยแล้วมันจะกินพร้อมกันยังไงครับพี่ตากินพร้อมกันได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวทำให้ดูค่ะเดี๋ยวทำให้ดูได้เมนูใหม่นะใช่ค่ะเมนูใหม่วันนี้ได้เหรอเอ้าเขาจะอยู่ด้วยกันเอาแล้วไม่แยกกันแล้วเมนูใหม่เอาไปชมเลยครับโอ้โหเมนูใหม่สุดยอดจากเครปเย็นบราวนี่ครับหนึ่งอย่างนะชาไทยสลับปี้รวมกันแล้วมันอยู่ในนี้ด้วยกันแล้วเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เหรอใช่ไหมที่เป็นเครปเย็นครับนะมีทั้งตัวไอศกรีมวิปครีมแล้วก็มีบราวนี่ด้วยบราวนี่อยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเปลี่ยนทรงลงไปมาอยู่ในชาค่ะแล้วเขาไม่เป็นไรหรือเวลาตัวแป้งเครปเย็นมันไปอยู่ในชาไม่เป็นไรอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยเหรออร่อยเลยอร่อยเลยค่ะเพราะมันดูดอ๋อมีนี่ดูดน้ำชาไทยเข้าไปอีกใช่ค่ะเออตรงเอาว่าตรงเนี้ยนะที่เนี่ยข้างนี่ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะข้างล่างเนี่ยนะนี่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะเข้าไปในแป้งนี้เลยใช่ค่ะเอ้ามารวมกันแล้วนะฮะเป็นไปได้จริงๆอ๋อนี่เราตักตรงชาได้เลยนี่ใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้แล้วข้างในเนี่ยเอานิดนึงนะเราจะเห็นตัวไอศกรีมอยู่ข้างในด้วยบราวนี่ด้วยเออบราวนี่อยู่ข้างในด้วยครับผมเนาะอ้าวมาได้ความหอมหวานเย็นสบายเลยครบเลยไม่คิดว่าจะกินเครปเย็นกับสลับปี้ชาไทยพร้อมกันไม่ต้องแยกกันแล้วแล้วกินทีสลับอยู่ในนี้เลยสลับไปมาฮะอันนี้ได้เลยอันนี้ตักสลับปี้ขึ้นมาคำหนึ่งแต่มีหลอดก็ได้นะครับดูดก็ได้เองได้หลายอย่างเลยตักเครปเย็นขึ้นมาคำหนึ่งแล้วถือไปไหนมาไหนได้อร่อยมากเมนูใหม่ครับผมนะเด็ดขาดมารวมกันเดี๋ยวจะมีขายอยู่ที่ร้านป้านายเครปเย็นพรุ่งนี้เลยขายเลยพรุ่งนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเมนูนี้จะไม่ได้ตั้งต้องให้พี่ตาตั้งให้ตั้งให้เหรอใช่มาร้านนี้โดยเฉพาะต้องให้พี่ตาตั้งให้เข้าดีของเขาอยู่แล้วก็คือเครปเย็นใช่ไหมค่ะนะในนี้ก็เป็นบราวนี่แต่พูดเครปเย็นก็คือภาพรวมภาพรวมครับนะก็ต้องมีคำว่าเครปเย็นแล้วก็เด่นคือชาไทยที่เป็นสลับปี้เด่นอยู่แล้วเอามาติดกันเท่านั้นพอเป็นเครปเย็นสลับปี้ชาไทยตามนี้เลยเป็นเมนูใหม่5ดาวตรงนี้ไปลองดูนี่ครับผมไปลองชิมดู
อร่อยอร่อยสรุปเลยค่ะป้านายครับเชิญเลยครับบอกชื่อร้านสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเวลาเปิดปิดครับผมเชิญครับร้านป้านายเครปเย็นนะคะตั้งอยู่ซัสโกสแควร์ริมถนนพุทธบูชาค่ะเปิดทุกวัน4โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะช่วงเย็นๆนะช่วงเย็นคือช่วงเช้านับตังค์อยู่ค่ะเต็มเงินเต็มทองนับดูโอ้โหไหลมาเทมาขายดิบขายดีนะแผลบๆหมดเลยนะร้านที่มีคนมุงเยอะๆนั่นแหละร้านป้านายเครปเย็นครับผมครับนี่คือทั้งหมดของร้านป้านายเครปเย็นนะฮะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวป้านายเครปเย็นมอบให้ครับร้านป้านายเครปเย็นร้านเครปเย็นชื่อดังขายดีย่านฝั่งธนบุรีที่เปิดมานานถึง20ปีการันตีขายเครปไปแล้วถึง1ล้านแผ่นขายหมดภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นจากวันนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปชิมเมนูใหม่เครปเย็นสเลอปี้ชาไทยเครปเย็นสูตรแป้งบางนุ่มหอมม้วนวิปครีมและไอศกรีมที่ผสมรวมกันและบราวนี่สูตรขมหวานนุ่มหนึบเสิร์ฟลงในสเลอปี้ชาไทยหอมหอมเมนูใหม่เครปเย็นสเลอปี้ชาไทยปัญญา5ดาว